เราก็ไม่กระจอกนี่หว่าทั้งที่ก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ซ่อมเครื่องบินมึงจะทำอะไรได้แต่วันนี้เราหาได้เราล้างแอร์นะถึงแม้อาจจะไม่ได้เท่าเงินเดือนผมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมเลี้ยงลูกได้ก่อนหน้านี้เป็นตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องบินผันตัวเองมารับจ้างล้างแอร์สายหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ครับสายการบินได้รับผลกระทบจากสภาวะโควิด-19 ระบาดต้องออกมาตรการพักงานแบบไม่จ่ายเงินเดือนเลยทำให้ตัวเองต้องหันมาทำอาชีพเสริมก็คือรับจ้างล้างแอร์เราก็เอาความคิดที่เราเป็นช่างเครื่องมาประยุกต์การทำงานจริงๆแล้วบอลชวนผมมาล้างแอร์ก่อนหน้าจะเกิดวิกฤตที่มันจริงจังขนาดนี้พอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยโอกาสตรงนี้ที่เพื่อนชวนเฮ้ยลองมาเรียนรู้งานกับเพื่อนดีกว่าเพราะว่างานประจำมันตอนนี้มันไม่ได้ทำละงั้นมาล้างแอร์กับเพื่อนดีกว่าก็ทำตามเพื่อนมาเรื่อยๆเพื่อนก็สอนนะตอนนี้เรากับเพื่อนก็เป็นพาร์ทเนอร์กันละทำด้วยกันทั้งคู่สองคนนะครับวันนี้การเกิดวิกฤตโควิดระบาดเนี่ยต่อให้มันเกิดวิกฤตแต่ถ้าคุณไม่หยุดเดินผมว่าการแสวงหาโอกาสการเดินไปข้างหน้าเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองมันเป็นสิ่งสำคัญวันหนึ่งคนเรามี24ชั่วโมงเราลองใช้เวลานั้นให้กับตัวเองให้เต็มที่ลองคิดทบทวนว่าเราอยากจะทำอะไรทุกคนเหนื่อยได้ครับทุกคนท้อได้แต่มีคำเดียวที่ผมยังคงใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือคุณอย่าถอยอาชีพช่างแอร์เป็นอาชีพที่เหนื่อยร้อนมีการเปื้อนมีสกปรกบ้างถามว่าหมูไหมมันแล้วแต่หน้างานความยากง่ายของแต่ละงานเนี่ยมันแตกต่างกันการประเมินคร่าวๆมันต้องดูว่าคือแอร์มีปัญหาเรื่องความเย็นไหมก่อนที่เราจะล้างความสกปรกของแอร์ที่เรามาดูหน้างานที่ลูกค้าเนี่ยว่าเราต้องถอดเยอะมากน้อยขนาดไหนถอดมาล้างให้ลูกค้าให้คลีนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้งานพวกนี้บางคนอาจจะมองว่าง่ายแต่มันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเนาะของพวกนี้เราไปบริการลูกค้าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรผิดพลาดได้เลยเพราะว่ามันคือของที่ลูกค้าเขาจ่ายเงินซื้อมาเพราะงั้นเราไปบริการเขาเงินเราก็ต้องให้การบริการที่ดีที่สุดเงินก้อนแรกที่ได้จากการล้างแอร์นะผมจำได้วันนั้นผมล้างไป6ตัววันนั้นผมได้1,800มันดีใจนะพี่มันเป็นเงินที่เราลงแรงแล้วเราแลกมันมาผมรู้สึกว่ามันตื้นตันนะผมดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเงินก้อนนี้มันโคตรภูมิใจเพราะว่าผมหาด้วยตัวเองเป็นการหาด้วยสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนี้เราทำเป็นครั้งแรกเฮ้ยเราทำได้นะความเหมือนและความแตกต่างของเครื่องบินกับล้างแอร์จริงๆมันเป็นการเมนเทนแนนซ์เหมือนกันแต่แค่คนละลายแต่ความเหมือนจริงๆของมันเนี่ยสำหรับผมคือความรับผิดชอบผมจะเอาการทำงานในแอร์ไลน์เอามาประยุกต์ใช้กับงานล้างแอร์1เรื่องการเซฟตี้มาก่อนเลย2เรื่องความพึงพอใจของลูกค้า3งานต้องออกมาดีครับตรงนี้ครับแอร์ที่ฟกล้างเนี่ยตัวละ350บาทแต่ถ้าคุณล้างกับผม3ตัวขึ้นไปผมคิดคุณตัวละ300บาทแล้วผมก็มีฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ลูกค้าด้วยอันนี้มันเป็นบริการเพิ่มเติมที่ฟกคิดขึ้นมานะครับผมเริ่มทำมาสักพักแล้วเกือบเดือนแล้วครับน่าจะเป็นร้อยแล้วครับพี่แม็กซิมัมเลยนะที่ผมทำได้กับบอลประมาณ7ตัวต่อวันครับจริงๆชีวิตคนเราอ่ะมันก็เหมือนกราฟชีวิตนะมันจะมีขึ้นมีลงแต่วันที่ลงอ่ะคุณพร้อมที่จะรับมือมันหรือยังแค่นั้นเองวันนี้การเกิดวิกฤตโควิดระบาดเนี่ยถ้าคุณไม่หยุดเดินค่อยๆเดินทีละก้าวผมว่าการแสวงหาโอกาสการเดินไปข้างหน้าเพื่อหาโอกาสให้ตัวเองมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสของผมคือผมเดินเข้าหาเพื่อนผมเพื่อนผมมีโอกาสให้ผมทำผมอาจจะมีแนวคิดแล้วผนวกกับเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์กันผมไม่ได้พูดว่าผมแข็งแกร่งผมแข็งแรงแต่วันนี้ผมไม่หยุดเดินแค่นั้นเองเท่าที่วางแผนไว้ผมยังคงดำเนินต่อนะครับแต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูงานประจำของผมด้วยว่าสถานการณ์อนาคตจะเป็นยังไงงานล้างแอร์เนี่ยผมบอกเลยผมยังคงทำแน่นอน 100% กับบอลนั่นแหละไม่ทิ้งงานตรงนี้แน่นอนเพราะมันเป็นอาชีพที่วันที่ผมไม่มีรายได้มันทำให้ผมมีรายได้ทุกคนวันนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นแบบเดียวกับผมโดนรีวิวเอาเปเงินเดือนเหลือน้อยทุกคนเหนื่อยได้ครับทุกคนเครียดได้ทุกคนท้อได้แต่มีคำเดียวที่ผมยังคงใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือคุณอย่าถอยตราบใดก็ตามที่คุณยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆคุณก็จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณคุณลองเดินเข้าไปหามันแล้วคุณก็ทำมันว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นะลองหาความรู้ให้กับตัวเองมากๆครับวันหนึ่งคนเรามี24ชั่วโมงเราลองใช้เวลานั้นนะให้กับตัวเองให้เต็มที่ลองคิดทบทวนว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วลองศึกษาหาข้อมูลไปให้เต็มที่เลยครับผมคิดว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีนะวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะท้อครับคุณต้องหายเหนื่อยให้ไวแล้วคุณก็ต้องเดินต่อให้ไวสุดท้ายที่ผมยังใช้ในทุกวันนี้ก็คือคติผมคือหมดตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าหมดใจอะไรก็ไม่เหลือครับเชื่อผมขอบคุณครับผม